สวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับ93นิวนะครับเช่นเคยเวลาดีหลังเคารพธงชาติกับบรรยากาศแบบนี้นะครับวันนี้วันพุธที่25กุมภาพันธ์2558ยังอยู่ที่ในส่วนของบรรยากาศนะครับกิจกรรมเทศกาลตรุษจีนซึ่งก็เป็นช่วงของวันหยุดยาวของมาเลเซียสิงคโปร์นะครับที่มาท่องเที่ยวในหาดใหญ่บรรยากาศนะครับตามสถานที่ต่างๆตามถนนหนทางรวมไปถึงในเมืองนะครับรวมไปถึงสถานที่นอกๆเมืองรอบๆด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเองครับคุณปางครับก็มีนักท่องเที่ยว อยู่ตลอดเวลานะครับในช่วงนี้ทั้งโรงแรมรีสอร์ทสถานบริการห้างร้านต่างๆก็ยิ้มรับทรัพย์กันใหญ่เลยนะครับถือว่าคึกคักนะคะบรรยากาศนะครับหลังจากที่คุณปางไปร่วมงานที่เบตงมาเป็นยังไงบ้างครับต้องบอกว่าบรรยากาศคึกคักจริงๆค่ะที่นั่นนะคะก็ถือว่าพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนนี่ก็อยู่ค่อนข้างเยอะด้วยนักท่องเที่ยวค่ะนักท่องเที่ยวก็เยอะด้วยเพราะว่าอยู่ในช่วงของมหกรรมพาณิชย์พอดีเป็นเทศกาลงานนะคะถือว่า10วันเต็มๆเลยที่นู่นก็อยากจะบอกท่านผู้ชมนะครับว่าในส่วนของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เบตงนะครับก็บรรยากาศคึกคักสนุกสนานในช่วงของเทศกาลตรุษจีนไม่น้อยไปกว่าในอำเภอใหญ่จังหวัดสงขลาเลยเพราะว่าคุณปลางไปสัมผัสมาแล้วนะต้องบอกว่าทุกวันนี้ยังต้องใส่เสื้อสีแดงอยู่นะคะคุณประนอมโอเคไปติดตามในส่วนของประเด็นข่าวแรกกันครับค่ะไปดูทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะคะได้ร่วมเปิดงานประเพณีแห่พระสะเดาะเคราะห์และงานฉลองครบรอบปีที่57ค่ะของการก่อตั้งมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีธงเสียเซียงตึงหาดใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลปีใหม่ของชาวไทยเชื้อสายจีนค่ะที่มูลนิธิมิตรภาพสามัคคีธงเสียเซียงตึงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายธำรงเจริญกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยพนะจางจิ้งสงกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลารวมไปถึงหน่วยงานผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีเปิดงานประเพณีแห่พระสะเดาะเคราะห์ประจำปี2558และงานฉลองครบรอบปีที่57การก่อตั้งมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีธงเสียเซียงตึงโดยมีนายวัญชัยลีลสิทธรประธานมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีธงเสียเซียงตึงหาดใหญ่ให้การต้อนรับค่ะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับในพิธีการเปิดงานประเพณีแห่พระสะเดาะเคราะห์และงานฉลองครบรอบปีที่57การก่อตั้งมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีธงเสียเซียงตึงหาดใหญ่โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะครับซึ่งเป็นประธานในพิธีก็ได้กล่าวเปิดงานชื่นชมมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีทุ่งเสียเซียงตึงรวมไปถึงนะครับยังกล่าวชื่นชมอาสาสมัครทุกคนที่มีจิตอาสามีการช่วยเหลือประชาชนด้วยดีตลอดมาหลังจากนั้นนะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะได้กดปุ่มเปิดงานประเพณีแห่พระสะเดาะเคราะห์ประจำปี2558ของอำเภอหาดใหญ่รวมไปถึงงานฉลองครบรอบปีที่57ของการก่อตั้งมูลนิธิอีกด้วยนะครับโดยมีคณะสิงโตเป็นสีสันในงานนี้ครับค่ะซึ่งสำหรับงานประเพณีแห่พระสะเดาะเคราะห์ประจำปี2558นี้นะคะซึ่งได้จัดกันมาตั้งแต่วันที่19กุมภาพันธ์นะคะไปจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์นี้ค่ะถือว่า10วัน10คืนนะคะนับเป็นปีที่26ติดต่อกันและได้มีการอัญเชิญองค์พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากศาลเจ้ามากกว่า30แห่งค่ะในตัวเมืองหาดใหญ่นะคะมาประดิษฐานรวมกันไว้ที่บริเวณมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีทุ่งเสียซึ่งตึงหาดใหญ่ในครั้งนี้ด้วยค่ะครับก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับจากศาลเจ้ามากกว่า30แห่งมาให้ท่านผู้ชมนะครับที่จะไปเที่ยวในงานรวมไปถึงคุณปรางด้วยได้สักการะบูชาที่สำคัญนะครับเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้ามาร่วมที่จะสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและขจัดปัดเป่าทุกโศกโรคภัยต่างๆตามความเชื่อของชาวจีนรวมทั้งเปิดตู้รับบริจาคเงินและสิ่งของที่จะนำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้อยโอกาสต่อไปครับพิธีเปิดก็ผ่านพ้นไปนะครับ10วัน10คืนนะครับหมดวันที่28นี้นะครับก็ยังไปกันได้นะคะครับไปต่อกันที่สิ่งที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสงขลาครับคุณปรางทราบดีรู้จักดีนะครับถ้าไปตรงนี้ก็ได้เจอทุกครั้งนะครับลิงที่เขาตังกวนนะครับขาดแคลนอาหารหลังจากนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวช่วงเทศกาลตรุษจีนเดินทางกลับนะครับแล้วก็ต้องขึ้นไปหรือค้นรถยนต์นักท่องเที่ยวที่มาจอดที่จะขึ้นไปไหว้พระบนเขาตังกวนหาอาหารกินด้วยความหิวครับบริเวณเชิงเขาน้อยและเขาตังกวนนะครับของเขตเทศบาลนครสงขลาซึ่งก็เป็นแหล่งอาหารที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาให้อาหารลิง
รวมไปถึงนกพิราบเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในช่วงของเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมาแต่เมื่อพ้นช่วงของเทศกาลไปแล้วนะครับนักท่องเที่ยวก็เดินทางกลับประเทศทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวน้อยลงรวมไปถึงคนที่จะไปในเที่ยวที่เขาตังกวนนะครับซึ่งปกติก็จะมีการหมุนเวียนนักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันอยู่นะครับในช่วงวันหยุดแต่คนไทยก็จะไปบ้างในเสาร์อาทิตย์หรือว่าช่วงเย็นๆแต่ก็มีน้อยนะครับอีกทั้งเป็นวันธรรมดานะครับไม่ใช่วันหยุดสุดสัปดาห์ทำให้ลิงที่ลงมาหาอาหารกินจากนักท่องเที่ยวเริ่มที่จะขาดแคลนอาหารแล้วนะครับรวมทั้งจังหวัดสงขลาเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนอาหารลิงตามธรรมชาติที่อยู่บนเขาน้อยและเขาตังกวนก็เริ่มลดน้อยลงด้วยเนื่องจากสภาพอากาศร้อนต้นไม้เฉาตายครับค่ะโดยลิงเขาตังกวนเนี่ยนะคะจะอาศัยการดำรงชีพจากอาหารที่มีนักท่องเที่ยวนำมาให้กินเป็นส่วนใหญ่ค่ะและในวันธรรมดาก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยนะคะนักท่องเที่ยวจะเข้ามาเที่ยวบริเวณนะคะที่นี่เนี่ยค่อนข้างน้อยส่วนผู้ใจบุญจะมาซื้ออาหารให้ลิงกินเป็นจำนวนมากนี่ก็คือในช่วงเย็นเท่านั้นนะคะทำให้บางครั้งลิงต้องไปแย่งอาหารนกพิราบกินและต้องขึ้นไปบนรถกระบะของนักท่องเที่ยวที่มาจอดบริเวณนี้ค่ะที่มาขึ้นลิฟต์ตรงบริเวณเชิงเขานะคะแล้วก็ตรงบริเวณเขาตังกวนนี่แหละค่ะที่นักท่องเที่ยวกำลังจะขึ้นไปไหว้พระบ้างนะคะตรงนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเจ้าลิงเขาตังกวนก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะลื้อค้นสินค้าหรือสิ่งของนะคะคุณประนอมครับก็ที่สำคัญนะครับลิงอดอาหารแล้วนะครับตอนนี้เดือดร้อนนะครับทางเจ้าหน้าที่หรือว่าทางเทศบาลนครสงขลารวมไปถึงท่านผู้ชมด้วยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เป็นการหัดให้หรือเปล่าไม่แน่ใจครับก็เลยต้องฝากถึงนักท่องเที่ยวที่นำรถยนต์มาจอดบริเวณนี้นะครับโดยเฉพาะรถยนต์กระบะหากมีสิ่งของอยู่บริเวณกระบะท้ายรถขอให้ระวังสิ่งของหรือเก็บให้มิดชิดนะครับเพราะอาจจะถูกเจ้าลิงเหล่านี้นะครับเข้าไปรื้อค้นสิ่งของเพื่อหาอาหารกินได้ครับค่ะก็ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะช่วยดูแลลิงด้วยนะคะตรงนี้ค่ะก็เพราะอย่างน้อยก็เป็นสีสันให้กับแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลานะคะเพราะว่าโดยเฉพาะทางเทศบาลนครสงขลาเองก็ควรจะที่จัดงบประมาณตรงนี้มาดูแลแล้วก็ช่วยเหลือด้วยค่ะคือในส่วนของการดูแลนะครับเรื่องของต้นไม้เรื่องของสถานที่บนเขาน้อยเขาตังกวนเนี่ยครับรวมไปถึงสิ่งที่มีชีวิตที่เรียกว่าลิงเนี่ยนะครับก็ต้องดูแลด้วยนะครับก็เป็นขั้นตอนของเทศบาลนครสงขลาต่อไปครับค่ะไปดูทางด้านสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดสงขลาลดน้อยลงนะคะซึ่งทางด้านเรือประมงพื้นบ้านชุมชนบ้านเก้าเซ็งสงขลากว่า10ลำค่ะก็ออกทำการประมงจัดสัตว์น้ำนะคะได้ไม่คุ้มกับค่าน้ำมันค่ะครับเรือประมงพื้นบ้านชุมชนเก้าเซ้งอำเภอเมืองจังหวัดสงขลากว่า10ลำนะคะที่ออกไปทำการประมงจับสัตว์น้ำบริเวณชายฝั่งจังหวัดสงขลาจอดลอยลำนะคะท่อสมอบริเวณชายฝั่งทะเลบ้านเก้าเซ้งค่ะอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบางลำนะคะชาวประมงก็ช่วยกันเข็นขึ้นมาจอดไว้บริเวณชายหาดเนื่องจากบริเวณชายฝั่งยังมีคลื่นเล็กน้อยค่ะช่วงน้ำขึ้นอาจจะมีปัญหากับเรือได้ค่ะโดยชาวประมงพื้นบ้านนะครับทั้งอวนปลาทูอวนกุ้งและก็อวนปูได้ออกเรือไปวางอวนทำการประมงในช่วงประมาณเวลาตีสามนะครับและก็จะกลับเข้าฝั่งหลังจากนั้นจะออกไปเก็บอวนและสัตว์น้ำกลับเข้าฝั่งช่วงเที่ยงถึงบ่ายโมงในช่วงนี้นะครับทะเลเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็ยังมีคลื่นชายฝั่งเพียงเล็กน้อยเท่านั้นชาวประมงพื้นบ้านได้นำเรือออกไปจับสัตว์น้ำไกลจากฝั่งประมาณ 5-8 กิโลเมตรน้ำลึกกว่า10เมตรนะครับแต่ก็ประสบปัญหาจับสัตว์น้ำได้น้อยเมื่อนำไปขายรายได้ไม่คุ้มทุนกับค่าน้ำมันที่เสียไปแต่ก็ต้องออกไปทำการประมงเพื่อความอยู่รอดนะครับเนื่องจากว่าภาระที่จะต้องเลี้ยงดูครอบครัวครับค่ะซึ่งสำหรับชาวประมงบ้านชุมชนบ้านเก้าเซ้งแห่งนี้นะคะปกติค่ะก็จะออกทำการประมงนะคะก็คือการอวนปลาทูอวนกุ้งอวนปูเนี่ยนะคะซึ่งในแต่ละวันค่ะก็จะสามารถจับสัตว์น้ำได้เป็นจำนวนมากแต่ในช่วงนี้ค่ะก็ประสบปัญหาสัตว์น้ำที่เคยจับได้จากแหล่งจับปลาชายฝั่งเนี่ยลดน้อยลงไปมากนะคะถึงแม้ว่าชาวประมงจะออกเรือไปจับปลาไกลฝั่งกว่าปกติสัตว์น้ำที่เคยอยู่บริเวณนี้ก็ต้องบอกว่าน้อยลงนั่นเองนะคะเพราะว่าบางส่วนนะครับเรื่องของอากาศร้อนนะครับคลื่นลมสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างต่อเนื่องเราไปคุยกับนายสมชายกิ่งมุสานะครับอายุ40ปีอยู่บ้านเลขที่175ถนนเก้าเซ้งถนนเก้าแสนนะครับชุมชนบ้านเก้าเซ้งอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเขาบอกว่านะครับวันนี้ได้ปลาหลายชนิดแต่ก็ไม่มากแต่ละลำได้สัตว์น้ำไม่เกิน10กิโลกรัมเมื่อนำไปขายส่งให้กับแม่ค้าที่มารอรับซื้อเงินที่ขายได้ไม่คุ้มทุนค่าใช้จ่ายทั้งค่าน้ำมันค่าลูกน้องซึ่งออกไปทำการประมงตั้งแต่เวลาตีสามก็จะกลับเข้าฝั่งในช่วงเช้า
และออกไปเก็บอีกครั้งหนึ่งในช่วงเที่ยงและบ่ายโมงกลับเข้าฝั่งนะครับก็ต้องออกไปทำการประมงเพื่อความอยู่รอดนะครับเนื่องจากว่าภาระที่หนักอึ้งอยู่ก็จะต้องเลี้ยงดูครอบครัวด้วยเห็นใจนะครับสัตว์น้ำน้อยราคาก็แพงด้วยนะครับที่สำคัญแหล่งหาอาหารอะไรต่างๆก็ค่อนข้างจะเป็นไปตามสภาวะอากาศอีกด้วยนะฮะเราท่านผู้ชมนะครับเราสองคนเนี่ยนะจะบริโภคอาหารทะเล ตอนนี้ต้องเข้าใจนะครับอยากทานของสด อย่างหนึ่งอยากจะกินความหลากหลายของอาหารทะเลอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่ก็ต้องเข้าใจเรื่องของสภาพความเป็นอยู่ของชาวประมงด้วยนะครับช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปดูสิ่งสำคัญเลยจะเรียกว่าเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับหรือว่าพืชทางการเกษตรที่สำคัญชนิดหนึ่งทุกๆปีนะครับในช่วงนี้หน้าร้อนเนี่ยจะมีปัญหาทุกทีเลยเรื่องของราคาจะเป็นอะไรนั้นช่วงหน้าครับการไหนวันอะไรหาดใหญ่คิทเช่นแวร์มาที่เดียวครบหาดใหญ่คิทเช่นแวร์ศูนย์จำหน่ายเครื่องครัวเครื่องใช้อุปกรณ์ภายในครัวเรือนหม้อจานชามชุดกระเบื้องเซรามิกชุดเมลานินชุดสแตนเลสหลากหลายยี่ห้อเขามีให้เลือกเยอะครัวของคุณจะเล็กหรือใหญ่เรามีสินค้าครบเครื่องคุณภาพครบครันทั้งขายปลีกและส่งโปรโมชั่นดีๆตลอดทั้งปีหาดใหญ่คิทเช่นแวร์ตั้งอยู่ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์5เข้าทางสี่แยกสยามนครินทร์อยู่หลังแบงค์ชาติตรงไปกิโลครึ่งโทร081-599-1130 074-367-776เปิดทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 2:00 น.หาดใหญ่คิทเช่นแวร์เรื่องในครัวเราชัวร์ที่สุดวัดพุงก่อนลูกวัดผ่านสะดือจะต้องไม่เกินส่วนสูงหาร2เกินโรคเพียบวัดรอบพุงด่วนถ้าจะกินต้องลดพุงก่อนเมื่อก่อนเห็นเขาเล่นคนเดียวไม่มีสนามดีๆเล่นแล้ววันหนึ่งโค้กก็เข้ามาการแข่งขันฟุตบอลโค้กครับให้โอกาสเขาได้เตะกับเพื่อนๆคนในซอยก็คึกคักที่อยากตามกันทั้งชุมชนทุกคนก็มีความสุขกว่า35ปีโค้กครับสนับสนุนเยาวชนกว่า 200,000 คนได้ขยับเพื่อความสุขของคนไทยโอท็อปปิ้งเสนอครั้งแรกของการประกวดนอกเกาหลีเป็นขาสุดยอดโชว์โฮสต์ใน The Show Host Beyond The Presenter โอกาสดีโอกาสเดียวของคุณที่ฝันอยากเป็นพิธีกรมืออาชีพหากคุณกล้าพูดกล้าแสดงออกอายุ 22-55 ปีชิงรางวัลเงินสด 300,000 บาทติดตามเพิ่มเติมได้ที่ www โอช็อปปิ้ง TV และ Facebook โอช็อปปิ้งเวทีแรกที่ทำให้คุณเป็นสุดยอดพิธีกรพร้อมธรรมชาติซอสปรุงอาหารแม็กกี้หอมอร่อยกลมกล่อมแค่มีแม่กับแม็กกี้ความสุขเล็กๆก็เกิดขึ้นได้ทุกวันก้าวสามนิ้วในช่วงที่2นี้นะครับจะพาไปดูบรรยากาศนะครับความเปรี้ยวๆของราคามะนาวกันบ้างนะครับในตลาดสงขลาเพราะว่าทุกๆปีนะครับไม่ว่าจะอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของราคาประจำเลยนะครับในส่วนของราคามะนาวในตลาดรถไฟสงขลานะครับตอนนี้ราคาพุ่งขึ้นสูงนะครับขนาดจัมโบ้เบอร์5ขายปลีกลูกละ9ถึง10บาทนะครับจากเดิมลูกละ5ถึง6บาทซึ่งมะนาวก็เป็นที่มีขายอยู่นะครับรับมาจากราชบุรีพิจิตรและจังหวัดยะลาราคาเดียวกันหมดนะครับแต่ว่าช่วงนี้แม่ค้าจะขายมะนาวเป็นกิโลกรัมซึ่งเป็นกิโลกรัมละ100บาทก็จะมีแค่15ลูกครับไปดูกันค่ะค่ะราคามะนาวในตลาดรถไฟสงขลานะคะซึ่งถือว่าเป็นแหล่งค้าส่งมะนาวที่สั่งมาจากจังหวัดราชบุรีนะคะพิจิตรแล้วก็จังหวัดยะลาค่ะขณะนี้ราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างที่คุณประนอมได้บอกไปนะคะโดยเฉพาะ
โดยมะนาวเนี่ยนะคะราคาเดียวกันหมดนะคะเฉพาะมะนาวราคาจัมโบ้ค่ะตรงนี้เบอร์5ถุง10กิโลกรัมเนี่ยนะคะราคาส่งถุงละ800บาทค่ะถ้าขายปลีกเนี่ยก็ลูกละ9ถึง10บาทจากเดิมเนี่ยลูกละ5ถึง6บาทเท่านั้นนะคะซึ่งช่วงนี้แม่ค้าจะขายมะนาวโดยช่างเป็นกิโลกรัมค่ะซึ่งกิโลกรัมละ100บาทก็ประมาณ15ลูกและยังมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอีกนะคะเป็นรายวันเนื่องจากเข้าสู่หน้าแล้งค่ะซึ่งเป็นช่วงที่มะนาวมีราคาแพงทุกปีผลผลิตมะนาวออกมาน้อยนะคะไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดและประชาชนมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ในการปรุงอาหารประจำวันบางครั้งค่ะมะนาวขาดแคลนเนื่องจากเอเย่นมีมะนาวน้อยส่งให้ลูกค้าไม่ทั่วถึงทำให้ประชาชนต้องหาซื้อมะนาวมาเก็บตุนไว้ใช้นะคะโดยซื้อมาเป็นกิโลใส่ตู้เย็นเก็บไว้แม้ว่าราคาจะสูงขึ้นเพื่อไม่ให้เสียรสชาติในการปรุงอาหารนั่นเองค่ะคุณปรางเชื่อไหมครับว่าราคามะนาวเนี่ยนะครับแล้วก็มีผลมาจากภาวะภัยแล้งมะนาวขาดแคลนค่ะโดยในปีนี้นะครับจะต้องบอกได้เลยว่าภัยแล้งเนี่ยหน้าแล้งมาเร็วนะครับก็วันนี้เราก็ไปคุยกับนางสาวกรกมลธรรมรัตน์อายุ26ปีแม่ค้าขายส่งมะนาวซึ่งรับจากจังหวัดราชบุรีและจังหวัดพิจิตรในตลาดรถไฟสงขลาเปิดเผยว่าสำหรับมะนาวนะครับมันจะเป็นช่วงนี้ทุกปีตามฤดูกาลไม่มีนะครับก็อาจจะแล้งตอนนี้สั่งไปมันไม่มีของแล้วก็สั่งได้ไม่เยอะช่วงนี้สั่งเพียง20ถุงเท่านั้นจากที่เคยสั่งวันละ60ถุงตอนนี้เหลือแค่20นะครับซึ่งก็หายากกว่าเดิมเพราะว่ามะนาวมันแพงแต่อย่างไรก็ตามนะคะสาเหตุจากมะนาวแพงค่ะเนื่องจากภาวะภัยแล้งทำให้มะนาวขาดแคลนนะคะขณะที่พื้นที่ปลูกมะนาวในหลายจังหวัดทางภาคกลางนะคะก็กำลังประสบปัญหาภัยแล้งแล้วเนื่องจากปีนี้ภัยแล้งมาเร็วกว่าทุกปีนะคะส่งผลให้มะนาวในตลาดลดลงและราคาปรับตัวสูงขึ้นทั้งนี้หากเป็นไปได้ต้องการให้ภาครัฐเร่งหาทางควบคุมราคามะนาวไม่ให้สูงเกินจริงค่ะเพราะจะส่งผลกระทบนะคะในส่วนของผู้ค้าแล้วก็ผู้ซื้อด้วยนะคะรวมทั้งผู้บริโภคนะคะซึ่งจะทำให้ราคาอาหารที่จำเป็นจะต้องใช้มะนาวเป็นส่วนประกอบเนี่ยอาจจะมีราคาหรือว่าเมนูอาหารนั้นเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นไปด้วยค่ะก็น่าคิดนะเพราะว่ามันจะมีผลเชื่อมโยงต่อเนื่องกัน อะไรบ้างคุณปรางที่คิดว่าใช้แทนมะนาวได้อะส้มแขกลูกตะลิงปิงสตูลเนี่ยเรียกลูกว่าเรียกลูกตะลิงปิงว่าลูกกามิงนะครับแล้วก็ใช้น้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกแต่ว่ารสชาติบางอย่างเนี่ยเหมือนส้มแขกไปใช้ตำส้มตำเนี่ยคงกระไรอยู่นะครับไปต่อกันที่ในส่วนของการส่งผลงานเข้าประกวดครับร่วมส่งผลงานสารคดีเชิงข่าวเข้าประกวดนะครับเป็นรางวัลสื่อเคเบิลทีวีสร้างสุขครับสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.นะครับก็ได้จัดให้มีกิจกรรมประกวดสื่อต้นแบบในระดับอุดมศึกษาขึ้นด้วยเพราะว่ามีการเล็งเห็นศักยภาพความสามารถนะครับของนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่มีความสามารถในการผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์และศักยภาพในการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องเคเบิลทีวีและก็มีอิทธิพลในการทำหน้าที่สื่อมวลชนในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องอีกด้วยโดยเคเบิลทีวีจะทำหน้าที่เป็นสถานีที่ปรึกษาและร่วมเผยแพร่ผลงานที่ส่งเข้าประกวดด้วยครับค่ะเงื่อนไขในการส่งผลงานเข้าประกวดนะคะอย่างแรกค่ะผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานของผู้ผลิตในสถาบันเองนะคะไม่ลอกเลียนแบบผลงานผู้อื่น2ค่ะผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นประเด็นในการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับชุมชนความยาว 5-10 นาทีนะคะและผลงานที่ส่งเข้าประกวดตรงนี้ต้องมีเอกสารรับรองส่งผลงานจากสถาบันอย่างถูกต้องไม่จำกัดจำนวนผลงานค่ะแต่จะต้องส่งผลงานภายในระยะเวลาที่กำหนดซึ่งตรงนี้จะมีการตัดสินของคณะกรรมการด้วยนะคะครับก็ไปดูรายละเอียดในการส่งผลงานเข้าประกวดนะครับจะมีการทำสำเนาเทปผลงานชิ้นดังกล่าวในรูปของ VCD หรือว่า DVD จำนวน2ชุดต่อเรื่องนะครับจำไว้นะครับ2ชุดต่อ1เรื่องนะครับแนบรายละเอียดของผลงานตามแบบฟอร์มนะครับนี่โหลดได้จากทางเว็บไซต์จำนวน2ชุดมีชื่อเรื่องชื่อผู้จัดทำเบอร์ติดต่อและชื่อสถานีที่ปรึกษาถ้ามีนะครับบทคัดย่อสรุปเรื่องราวพร้อมเหตุผลประกอบการเสนอผลงานชิ้นนั้นๆโดยมีการอธิบายตามแบบฟอร์มข้อมูลผลงานและก็ช่วงระยะเวลาในการส่งผลงานเข้าประกวดเรามีการเปิดรับผลงานมาตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์นะครับจะมีการสิ้นสุดถึงวันที่15เมษายนนี้นะครับประกาศผลวันที่30พฤษภาคมเหลือเวลาอีกช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับในการผลิตผลงานสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่ cable93channel@gmail.com นะครับย้ำกันชัดๆอีกครั้งหนึ่ง cable93channel@gmail.com ครับค่ะ
ไปต่อกันที่เรื่องของความหนาวเหน็บนะครับอันนี้เรามีการประชาสัมพันธ์บอกกล่าวกันทุกวันนะครับก็อยากเชิญชวนไปที่หาดใหญ่ไอซ์โดมนะครับกับดินแดนในฝัน The Dreamland หาดใหญ่ไอซ์โดม6นะครับการพลิกโฉมสุดอลังการกับความหนาวเหน็บติดลบ15องศาเซลเซียสนะครับสำหรับอัตราค่าเข้าชมคนไทยเด็ก100บาทผู้ใหญ่200บาทชาวต่างชาติถ้าเป็นเด็กนะครับ200บาท200บาทผู้ใหญ่300บาทเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 20:00 น.โทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่โทรศัพท์074-219-333ครับค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกกับทางรายการได้ค่ะเพราะว่าเราจะแจกบัตรไอซ์โดมจำนวน2รางวัลรางวัลละ2ใบนะคะเพียงแค่คุณส่ง SMS มาตอบคำถามนะคะโดยการพิมพ์ N ค่ะและตามด้วยคำตอบนะคะส่งมาได้ที่หมายเลข0918496849ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะพิมพ์ตัวอักษรคือตัว N นะคะภาษาอังกฤษค่ะแล้วส่งมาที่หมายเลข0918496849นะคะคำถามมีอยู่ว่าไอซ์โดมปีนี้เป็นซีซั่นที่เท่าไหร่นะคะระหว่างข้อ1ซีซั่นที่2ค่ะข้อ2ซีซั่นที่4และข้อ3ซีซั่นที่6นะคะท่านใดตอบถูกก็จะได้รับรางวัลบัตรไอซ์โดมจำนวน2รางวัลรางวัลละ2ใบค่ะร้อนๆแบบนี้นะครับไปกันเลยนะผมไปมาแล้วเป็นยังไงคะดอกไม้สีสวยสดงดงามความหนาวเหน็บเนี่ยนะต้องบอกได้เลยว่าหนาวไหมสุดขั้วเลยครับสุดขั้วหัวใจเลยนะคะก็ไม่ต้องไปต่างประเทศด้วยเนาะค่ะประหยัดด้วยหนาวแบบนี้ชอบใช่ไหมฮะค่ะชอบค่ะนะครับช่วงนี้พักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับ93นิวกันต่อครับค่ะใหญ่ไอโดมซีซั่น6 The Dreamland ดินแดนในฝันพบกับเหล่าการ์ตูนขวัญใจของเด็กๆสนุกกับสไลเดอร์ผจญภัยในดินแดนมหัศจรรย์ชมความสวยงามดอกไม้เมืองหนาวสัมผัสความหนาวเย็นสุดขั้วได้แล้ววันนี้ที่สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 20:00 น.สอบถามเพิ่มเติม0835369955หรือ0742193333พร้อมมาธรรมชาติซอสปรุงอาหารแม็กกี้หอมอร่อยกลมกล่อมแค่มีแม่กับแม็กกี้ความสุขเล็กๆก็เกิดขึ้นได้ทุกวันถ้าจะกินต้องลดพุงก่อนยังไงแม่เลือกกินลดทอดลดมันเพิ่มผักผลไม้พุงเริ่มลดแล้วกินได้ยังแม่ยังลูกยังเหลืออีกหนึ่งขั้นตอนหลังคาเหล็กทั่วไปใครก็ผลิตได้แต่ติดตั้งง่ายสวยเข้ารูปรองรับทุกดีไซน์จอจงหาดใหญ่เมทัลชีทเท่านั้นเราเป็นโรงงานที่มีเครื่องจักรมาตรฐานควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญในทุกขั้นตอนการผลิตจะรีดตรงหรือดัดโค้งสั่งได้ยาวตามต้องการและส่งถึงตรงเวลาเราเลือกใช้เหล็กเกรด A จากต่างประเทศจะโครงการเล็กใหญ่ทำใหม่หรือซ่อมแซมเราพร้อมให้คำปรึกษาโดยผู้มีประสบการณ์ติดตั้งประตูม้วนและหลังคาเหล็กแบบครบวงจรโทรหาเราบริษัทหาดใหญ่เมทัลชีทจำกัด074-457-841-3หรือที่หาดใหญ่ประตูเหล็กม้วน074-364-280-2ยาสีฟันอะไรนะไม่รู้จักค่ะยาสีฟันอะไรอะครับไม่เคยได้ยินเลยครับไม่อะทดลองใช้ในฟรีไหมครับกล้าค่ะรสชาติยังไงวะของแบบนี้ต้องลองครับของใหม่ก็ลองดีThank you.
มันโอเคนะมันเหมือนสมุนไพรอ่ะแล้วมันชาลิ้นแล้วเวลาพูดเพื่อนรู้สึกว่ามันโอเคขึ้นอ่ะรู้สึกซ่าครับสดชื่นมันแบบมันได้ตื่นเลยครับก็รู้สึกว่าช่องปากสะอาดมากขึ้นนะคะเพราะว่าจัดฟันด้วยรู้สึกประทับใจกับมันผมรู้สึกว่าผมเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ก็อยากจะแนะนำนะคะว่าให้ลองใช้ดูเพราะว่าเป็นยาสีฟันสมุนไพรด้วยไงก็ต้องลองดูครับลองใช้ดูครับผมช่องปากสะอาดของใหม่แบบนี้ต้องลองครับแล้วท่านจะรู้ถึงความสดชื่นโอเคจริงเป็นของคนไทยรับรองรับประกันแล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะพบชีวิตใหม่ที่ดีกว่าอันนี้ผมขอเลยแล้วกันนะครับผมไปใช้ที่บ้านนะครับเผื่อญาติพี่น้องกับ93นิวในช่วงสุดท้ายนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมไปดูเหตุการณ์นะครับพบศพชายชราวัย70ปีซึ่งก็นอนเสียชีวิตอยู่ใต้เสาไฟฟ้าโดยถูกตอไม้แทงเข้าที่ซี่โครงนะครับหัก2ซี่คาดว่าระหว่างเกิดเหตุกำลังเก็บสายโทรศัพท์ที่กองอยู่ในบริเวณเกิดเหตุแล้วก็เป็นลมหรืออาจจะเป็นเสาไฟนะครับทำให้ตกลงมาทับตอหม้อนะครับตอไม้ทำให้เสียชีวิตทันทีครับค่ะไปดูทางด้านตำรวจสภ.คหงส์นะคะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานค่ะแพทย์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์นะคะและหน่วยกู้ภัยมิตรภาพสามัคคีทุ่งเสือซึ่งตึงหาดใหญ่ค่ะได้เข้าชันสูตรศพนะคะทราบชื่อคือนายเคลื่อนสุวรรณวงศ์ค่ะอายุ70ปีอยู่บ้านเลขที่108นะคะตำบลคหงส์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่ข้างเสาไฟฟ้านะคะสภาพสวมกางเกงขายาวสีกรมท่าค่ะใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวนะคะลายร่องค่ะตรวจสอบร่างกายพบซี่โครงด้านขวาหัก2ซี่นะคะและมีบาดแผลแตกเหนือคิ้วขวาเล็กน้อยแต่ไม่ได้เป็นการฆาตกรรมค่ะที่เกิดเหตุยังพบสายโทรศัพท์นะคะถูกตัดทิ้งไว้ความยาวเกือบ100เมตรกองอยู่บนถนนอีกด้วยค่ะจากการสอบสวนนะครับก็ทราบว่าเมื่อช่วงเช้ามืดชาวบ้านได้ยินเสียงหมาเห่าแต่ก็ไม่มีใครสนใจกระทั่งเช้ามีคนพบศพเลยแจ้งตำรวจมาตรวจสอบเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าขณะเกิดเหตุนายเคลื่อนอาจลากสายโทรศัพท์ที่กองอยู่บนบริเวณเสาไฟแล้วก็เกิดอาการหน้ามืดเป็นลมล้มทั้งยืนอาจจะไปล้มทับตอไม้บริเวณใต้เสาไฟฟ้าพอดีทำให้ซี่โครงขวาหักหรืออาจจะปีนเสาไฟแล้วเกิดพลาดท่าตกลงมาทับตอไม้ทิ่มแทงซี่โครงหักนี่ก็เป็นทางเจ้าหน้าที่สันนิษฐานนะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้นำศพส่งโรงพยาบาลสงขลานครินทร์เพื่อให้แพทย์ผ่าชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งครับไปต่ออีกนะครับในส่วนของพบศพหญิงสาวมุสลิมถูกฆ่าปาดคอในสวนยางอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาเจ้าหน้าที่ได้มีการเร่งหาสาเหตุมาจากเรื่องส่วนตัวหรือว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ครับสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอชายแดนสงขลาพบศพนะครับนางมาริยัมนะครับนันโออายุ41ปีชาวบ้านในพื้นที่หมู่4ตำบลสะกอมอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาซึ่งถูกร้ายใช้อาวุธปืนปาดขออภัยครับใช้อาวุธมีดนะครับปาดคอเสียชีวิตอย่างโหดเหี้ยมภายในป่าสวนยางเหตุเกิดในพื้นที่หมู่ที่5บ้านโคกพยอมตำบลเกาะสะบ้าอำเภอเทพาหลังจากเกิดเหตุตำรวจภูธรเทพานะครับพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและกำลังทหารได้เข้าตรวจสอบเก็บหลักฐานในพื้นที่แต่ก็ไม่พบหลักฐานใดๆมีเพียงแค่รอยเท้ารอบๆจุดเกิดเหตุจากการสอบสวนญาตินะครับทราบว่าในช่วงดึกผู้เสียชีวิตได้ออกไปกรีดยางเพียงลำพังกระทั่งหายตัวไปญาติจึงตามหาพบก็เป็นศพถูกฆ่าปาดคออยู่ในสวนยางโดยเจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนญาติเพื่อหาสาเหตุว่าอาจจะมาจากเรื่องส่วนตัวหรือว่าเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ความไม่สงบหรือไม่เนื่องจากว่าในพื้นที่ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังเกิดเหตุรุนแรงอย่างต่อเนื่องครับไปต่อกันที่อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่อยากจะขอเชิญชวนท่านผู้ชมเลยนะครับคนหาดใหญ่คนสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงเลยก็ได้ต้องช่วยกันนะคะร่วมโหวตนะครับให้หาดใหญ่เป็นเมืองที่น่าอยู่น่าท่องเที่ยวซึ่งตึกติดหนึ่งใน17เมืองที่เป็น17เมืองจาก17ประเทศทั่วโลกในกิจกรรม Earth Our City ปลุกเมืองให้โลกเปลี่ยนจากองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล
เริ่มโหวตได้ตั้งแต่วันที่26มกราคมที่ผ่านมานะครับจนถึง26มีนาคมวิธีการโหวตนะครับมี4วิธีด้วยกันวิธีที่1ครับค่ะก็คือการกดโหวตจากหน้าเว็บไซต์นะคะ www.welovecity.org ค่ะ2ค่ะการให้คำแนะนำเมืองในการจัดการสิ่งแวดล้อมนะคะเช่นร่วมกันปลูกต้นไม้ให้มากขึ้นการปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนเป็นต้นนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นข้อความภาษาไทยได้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็แนะนำไปได้ที่เว็บไซต์เช่นเดียวกันค่ะ www.welovecity.org นะคะหาดใหญ่นั่นเองหรือใครที่เล่น Twitter อยู่แล้วนะคะก็สามารถ Twitter รูปหรือข้อความตามด้วย Hashtag ค่ะ We Love หาดใหญ่นั่นเองค่ะครับแล้วก็ช่องทางที่4ค่ะช่องทางที่4นะครับ Instagram โพสต์รูปลง Instagram และก็ตามด้วย Hashtag We Love หาดใหญ่นะครับซึ่งเมื่อโพสต์แล้วรูปทั้งหมดจะมาปรากฏรวมกันอยู่ในหน้าเว็บไซต์ค่ะ www.welovehadyaicity.com นะครับก็ต้องช่วยๆกันช่วยๆกันนะครับขอย้ำเลยทุกๆวันก็ว่าได้นะครับเวลามีการนำเสนอทาง93นิวนะครับช่วยกันโหวตให้หาดใหญ่ติดหนึ่งใน47เมืองจาก17ประเทศทั่วโลกหาดใหญ่นี่สถานที่ท่องเที่ยวก็เยอะนะมีเยอะนะครับจังหวัดสงขลาในหาดใหญ่เนี่ยนะครับเรื่องของสถานที่ต่างๆกิจกรรมหรืออะไรต่างๆก็มีเยอะวัฒนธรรมศาสนาประเพณีเศรษฐกิจเนี่ยรวมอยู่ในอำเภอหาดใหญ่ล้วนๆนะครับท่านผู้ชมสามารถคุณปลางเองหาสถานที่ต่างๆแล้วก็โพสต์รูปไปรวมไปถึงอย่าลืมนะครับเน้นย้ำว่าช่วยแนะนำเป็นข้อความภาษาไทยได้ค่ะได้นะครับว่าจะมีอะไรทำเกี่ยวกับช่วยสิ่งแวดล้อมได้บ้างนะครับช่วยๆกันโหวตนะคะโอเคนะครับทั้งหมดก็คือประเด็นข่าวที่สำคัญรอบวันนะครับเราสองคนพร้อมทีมงานลาแล้วนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ